สวัสดีครับก็เหมือนที่เล่าให้ฟังไปในเพจกับตัว YouTube Community นะครับว่าช่วงนี้ลุงแมวเนี่ยโอ้โหสุดๆนะครับที่สุดของความพีคเลยอาจจะเรียกได้ว่าปีนี้นะที่สุดเลยนะครับแฮตทริกนะคุณแฟนเข้าโรงพยาบาล3รอบนะครับแล้วก็ผ่าตัด2ครั้งเนาะก็รายละเอียดไม่ลงแล้วกันว่าเกิดอะไรยังไงนะก็ยังรู้สึกเศร้าอยู่นะครับแต่ก็ตอนนี้คุณแฟนก็ปลอดภัยดีนะครับก็นอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนเนาะแต่ว่าโอ้โหมันหนักหน่วงนะหนักหน่วงทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็เลยไม่ได้มาทำวิดีโอคุยกับท่านผู้ชมนะก็จะเห็นว่าบ้านก็จะลกๆนะครับซึ่งถ้าปกติคุณแฟนอยู่ก็จะไม่ให้ถ่ายใช่ไหมเพราะว่าก็อายคนอื่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่ลุงแมวก็เลยสามารถถ่ายได้นะครับแล้วลุงแมวก็แน่นอนว่าพออยู่คนเดียวนะครับเราก็เป็นคนขี้เกียจอยู่แล้วนะขี้เกียจและสกปรกอยู่แล้วนะครับเราก็ปล่อยให้มันเลอะเทอะแบบนี้แหละจริงก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่คิดว่าเฮ้ยเราก็ต้องก้าวต่อไปนะเพราะฉะนั้นก็หยิบกล้องแอคชั่นแคปนะครับ Star 360 Go 3เนี่ยแล้วก็ถ่ายเลยนะมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันนะครับก็ถ่ายไปก่อนทุกอย่างต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในวิดีโอนี้ลุงแมวก็เลยอยากจะมาชวนคุยนะครับแชร์และเป็นประสบการณ์2อันนะเกมในกระแสช่วงนี้นะครับที่ลุงแมวเล่นอยู่แต่ก็อย่างที่บอกไปว่าใจลุงแมวช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยแบบเต็มที่เท่าไหร่นะอาจจะเล่นเกมไม่ค่อยสนุกมากนะครับเพราะมีเรื่องอื่นที่ต้องคิดนะแต่เราก็ตามภาษาเกมเมอร์แล้วก็เล่นไปด้วยตลอดนะครับเกมแรกเนี่ยก็คือ Starfield นะครับท่านผู้ชมเล่นหรือยังนะเพราะว่าลงทั้งตัว Xbox Game Pass นะครับแล้วก็ PC Game Pass นะก็ลุงแมวก็เล่นแล้วนะครับเล่นไปน่าจะประมาณ10ชั่วโมงแล้วนะก็ต้องบอกว่าลุงแมวเนี่ยเป็นแฟนของBethesda เลยนะครับก็ที่ทำ Fallout นะที่ทำ Skyrim นะครับผมแต่ว่าจริงๆที่ชอบที่สุดนะของเขาเนี่ยคือFallout New Vegas นะครับซึ่งจริงรู้สึกว่าคนที่ทำคือ Obsidian ใช่ไหมไม่ใช่Bethesda นะแต่ก็ชอบนะครับแล้วก็รู้สึกตกหลุมรักอ่ะเข้าไปในโลกนะแล้วก็ตามซื้อทุกภาคนะครับตามกลับไปเล่นด้วยนะก็คือ1ก็เล่น2ก็เล่น3ก็เล่นนะครับ4ก็เล่น76ก็เล่นนะครับแล้วก็ Skyrim นี่ก็ได้เล่น Skyrim เนาะแล้วก็ตามไปเล่นออนไลน์ด้วยนิดนึงนะครับก็รู้สึกโอเคมากนะแม้แต่ Fallout 76ที่หลายๆคนบ่นกันลุงแมวก็ชอบนะลุงแมวก็รู้สึกว่าเออมันสนุกอินได้ไม่ยากนะครับแต่ว่ากับ Starfield เนี่ยมันมีองค์ประกอบของความเป็นเกมแบบ Bethesda อยู่เยอะเลยแหละนะครับถ้าใครเป็นแฟนอยู่แล้วก็น่าจะชอบได้ไม่ยากนะแต่ว่าในทางอีกทางเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่รู้คิดเหมือนลุงแมวหรือเปล่านะลุงแมวรู้สึกว่าหลังจากเล่นไป10กว่าชั่วโมงเนี่ยลุงแมวรู้สึกว่าเมนูมันเข้าถึงยากคือสมัยก่อนนะตอนที่เราใช้พิปบอยบนไอตัว Fallout อะเราไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเกมอะมันเป็นคอนเซ็ปต์อย่างนั้นในค่ายว่าเป็นกึ่งๆอนาล็อกใช่ไหมกึ่งๆแบบว่าเออต้องยกเครื่องมาดูนะค่อยๆเปิดเมนูเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีความอินเรื่องแบบนี้ประมาณนึงแล้วก็เหมือนกับเออทีมงานเนี่ยคงตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นเนาะแต่ว่าพอมาเป็นตัวไอเนี้ย Starfield เนี่ยการเข้าเมนูโหมันซับซ้อนยุ่งยากนะครับจนทำให้รู้สึกว่ามันง่ายกว่านี้ก็ได้เนาะเหมือนลุงแมวอดคิดเกม Ubisoft ไม่ได้นะคือเขาทำให้ง่ายกว่านี้ได้นะในการที่เราจะแบบเข้าไปในเมนูต่างๆครับเข้าไปในส่วนต่างๆเพื่อจะไปมิชชั่นเนาะไปในเควสต่างๆอันนี้แบบสับสนวุ่นวายมากอะแล้วมันต้องแบบโหลดหลายจังหวะซึ่งลุงแมวไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคหรือเปล่านะที่แบบว่าจะต้องไปเลือกก็ต้องแบบวาร์ปไปแล้วบางทีแบบไปรออยู่หน้าดาวอ่ะใช่ไหมหน้าดาวก่อนเนาะแล้วถึงจะแบบลงไปที่ดาวอย่างเงี้ยมันทำไม เพื่ออะไรรู้สึกบางทีก็รู้สึกแบบงงเงงนะก็มันอาจจะไม่ได้เป็นส่วนที่สำคัญนะแต่ลุงมารู้สึกว่าไอ้ส่วนเนี้ยส่งผลต่อประสบการณ์การเล่นพอสมควรนะครับทำให้รู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันต้องโหลดอีกละอันนี้ขนาดเล่นบน Xbox นะซึ่งเป็น SSD ใช่ไหมแต่ลุงแมวรู้สึกโอ้ไอโหลดมันเยอะเหลือเกินนะครับถึงแม้ว่าโหลดจะไม่นานนะแต่ว่าหน้าโหลดนี้ก็เยอะอยู่นะครับก็รู้สึกทำไมหนอแล้วก็อีกอันนึงที่รู้สึกคือการที่มันมี performance issue ประมาณนึงนะว่าลันบนตัว Xbox ใช่ไหมมันควรจะได้60เพราะเราดูกราฟิกอะไรมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทำไมถึงลันที่30อันนี้ก็ยังขัดใจอยู่นะแต่ว่าในเชิงเนื้อเรื่องซึ่งก็รู้สึกว่ามันปูนานเนาะแล้วก็ความแบบเหมือนไม่รู้สิลุงแมวอดไปเปรียบเทียบกับอื่นๆนะรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเริ่มต้นนะครับมันดึงดูดมากกว่าเนาะมันก็เลยรู้สึก
ก็ถามว่ามันเป็นเกมที่แย่มั้ยมันก็ไม่ได้แย่หรอกมันก็ตามสไตล์Bethesda แหละแต่ว่าถามว่ามันจะอินแบบเล่าเล่น Fallout หรือเปล่านะจุดนี้นะ10ชั่วโมงเนี่ยก็ยังไม่ได้อินเท่าไหร่นะครับผมก็แต่แน่นอนเกมสเกลขนาดนี้เนาะถ้าคุณเล่น PC Game Pass 99บาทเท่านั้นเองเนาะแล้วก็ถ้าเล่น Xbox Game Pass ก็เหมาโหลอยู่แล้วนะครับก็น่าสนใจแต่ว่าถ้าใครมี ROG Ally นะที่ลง Windows ได้นะครับก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะเพราะมันดูน่าจะเป็นเกมที่เล่นพกพาได้สนุกอีกเกมหนึ่ง Cyberpunk เนี่ยจริงๆลุงแมวเล่นไปรอบนึงเล่นยังไม่จบนะตอนนั้นนะครับเล่นบน PS5 แต่ก็เล่นไปไกลมากแล้วแบบคิดว่าไปสู่ส่วนสำคัญของเนื้อเรื่องประมาณนึงแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาเล่นอีกครั้งเพราะว่านี่แหละ Phantom Liberty ออกแล้วก็ลองกลับไปเยือนที่ว่าจะเป็นยังไงนะครับลุงแมวก็ยังรู้สึกไม่รู้หลายคนรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะว่า RPG แนวเนี้ยเล่นมุมมองบุคคลที่1ได้ก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าเล่นมุมมองบุคคลที่3จะยอดเยี่ยมมากนะไม่รู้มีความรู้สึกเพราะว่าเกมนี้มันก็มีทั้งแต่งตัวใช่มั้ยมีชุดต่างๆเนาะแต่ว่าโอกาสที่เราจะเห็นตัวละครของเราอ่ะมันค่อนข้างน้อยมากเลยมุมมองบุคคลที่3มันถนัดกว่ายังไงบอกไม่ถูกนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่ายังไม่อยากซื้อ Phantom Liberty เท่าไหร่ครับลุงแมวนะคือเดี๋ยวรอลดราคาอีกรอบนึงอ่ะก็ค่อยซื้อก็ได้เพราะลุงแมวซื้อเกมนี้มาหลายรอบนะซื้อรอบแรกบน PS5นะครับแล้วก็คืนไปเนาะตอนนั้นนะไปซื้ออีกทีบน Xbox นะครับแล้วก็มาซื้ออีกทีบน Epic Store นะครับแล้วก็ตอนนี้จะมาซื้ออีกซื้อ expansion ต่อเงี้ยก็รู้สึกว่าก็อีกอันนึงที่ยังรู้สึกโอเคก็คือเขาสามีภาษาไทยเนาะทำมาให้อย่างเงี้ยก็เป็นเกมที่ยังไงเราก็ต้องซื้อแหละหมายถึง Cyberpunk อ่ะนะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวรอลดราคาอีกหน่อยดีกว่าณจุดนี้นะครับยังอาจจะเพราะว่าช่วงนี้มันมีเกมออกเยอะด้วยมั้งแล้วก็อย่างที่บอกยุ่งๆแล้วก็เลยยังไม่มีเวลาคอนเซนเทรตกับอะไรนะครับที่ผมมาเล็งๆไว้ช่วงนี้อยากเล่นก็อยากเล่นเกมฟุตบอลนะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะFC 24ใช่ไหมตอนนี้เรียกสั้นๆ EAFC 24นะครับซึ่งไปเจอราคาเกมก็โคตรโหดเนาะถ้าเล่นบน PS5 เนี่ยประมาณ 2,400 บาทนะครับแต่ว่าก็สามารถเล่นบน EA Play ได้นะเหลือเดือนละ150นะครับแต่เขาบอกว่าสมัครเดือนแรก40หรือ50บาทอะไรเงี้ยลุงแมวลองไปสมัครแล้วก็ลองเล่นดูก่อนแล้วกัน10ชั่วโมงนะแล้วเดี๋ยวยังไงก็ว่ากันแล้วก็ไม่ได้เป็นแฟนฟุตบอลด้วยนะไม่รู้จะสนุกหรือเปล่านะครับแต่ดูแล้วเหมือนจะสนุกดีนะแล้วจริงๆก็เล่นมาเกือบทุกภาคแหละถึงแม้จะไม่ได้เป็นแฟนฟุตบอลอันนี้ก็แปลกๆนะแล้วก็ยังมีเกมอีกเยอะมากเลยนะครับที่จะออก Assassin's Creed อันนี้ก็เล็งไว้ใช่ไหม Metal Gear Solid นะครับ Spider-Man โอ้จริงๆมีอีกเยอะมากหลายเกมเลยจำในลิสต์ไม่ได้นะทั้งฝั่งคอนโซลของ PlayStation Xbox แล้วก็ PC เนาะแล้วก็ฝั่ง Nintendo Switch นะก็มีหลายเกมที่รอเล็งแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์ซะด้วยสิก็เดี๋ยวว่ากันท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงนี้ก็ปลายปีแล้วนะปลายปีแล้วนะก็หวังว่าคงจะผ่านปีนี้ไปได้อีกปีนึงปีหน้าก็ขอให้มันเป็นปีที่ดีกว่านี้ขอให้มีความสุขสุขภาพทุกท่านนะครับเจอกันใหม่รูปถัดไปนะลุงแมวขอลาไปแล้วสวัสดีครับผม